ก็สวัสดีกันด้วยนะฮะคุณผู้ชมนะคลิปนี้นะครับก็มีคนถามผมมาหลายคนละถามมาต้องนานแล้วตั้งแต่ที่ผมทำ YouTube แรกๆแล้วเอาตอนที่ผมเริ่มดังแรกๆเลยนะตั้งแต่ปี2017นะมีคนถามมาเยอะหลายคนแล้วผมก็ลืมตอบคำถามว่าถามนี้ไปเลยหลายคนอาจจะถามว่าทำไมถึงลืมครับขอโทษทีฮะเขามีคนถามมาเยอะจัดก็เลยลืมไงผมย้อนกลับไปดูคอมเมนต์เก่าก็เลยรู้ว่าถามว่าคลิปนี้มีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ใกล้ตัวผมมากเลยฮะแล้วก็คนหลายคนก็ถามคำถามนี้กันมันเยอะมากถามมาหลายครั้งมากเอาง่ายๆถ้านับได้นี่คือเป็นพันๆคอมเมนต์เลยก็ว่าได้นะถ้ารวมกันตั้งแต่คลิปใน channel ผมทั้งหมดนะมีคนถามผมมานะฮะว่าถามว่าอะไรไปฟังคำถามกันนะมีคนถามผมมานะฮะว่าพี่ใช้คีย์บอร์ดรุ่นอะไรครับพี่ใช้คีย์บอร์ดยี่ห้ออะไรครับทำไมเสียงคีย์บอร์ดเนี่ยมันดังจังเลยครับพี่นะฮะพี่ใช้คีย์บอร์ดรุ่นอะไรครับยี่ห้ออะไรบอกผมมาเถอะครับแหมคีย์บอร์ดเสียงดังจังมีคนถามมาหลายคนแล้วบางคนก็ไม่ได้ถามนะบางคนก็คือออกแนวด่าออกแนวว่าเลยล่ะออกแนวติเลยล่ะออกแนวบ่นผมเลยครับว่าเอ้ยคีย์บอร์ดที่พี่ใช้ทำชาแนลที่พี่ใช้เล่นเกมอ่ะคีย์บอร์ดอ่ะคีย์บอร์ดที่พี่ใช้อ่ะมันเสียงดังไปหน้าเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก็รำคาญอะไรเงี้ยก็บอกไปก่อนนะว่าถ้าบ่นถ้ารำคาญถ้าจะด่าจะว่าผมอ่ะว่าผมได้นะแต่ผมก็จะขอบอกคุณผู้ชมไว้เลยนะฮะว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะที่แบบคีย์บอร์ดมันเสียงดังเกินไปนะผมก็ขอโทษขอประทานอภัยขอโทษคุณผู้ชมด้วยจริงๆนะใช่ฮะแล้วคลิปนี้ก็จะมาไขคำตอบกันนะว่าผมใช้คีย์บอร์ดรุ่นอะไรนะใช้คีย์บอร์ดยี่ห้ออะไรเราก็จะได้รู้ในคลิปนี้แน่นอนนะแต่ก่อนที่ผมจะบอกเนี่ยนะฮะก็บอกให้ฟังเลยครับว่าเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์นะในการใช้คีย์บอร์ดยี่ห้อนี้มาด้วยแหละครับตั้งแต่ปี58ฮะจนถึงปี61นะแล้วก็ปี61จนถึงปี63นะจะเปลี่ยนยังไงนะเราไปฟังเรื่องราวคำตอบทั้งหมดในคลิปนี้กันเลยดีกว่าถ้าคุณดูคลิปนี้นี่รับรองนี่คือรู้แน่นอนนะท่านผู้ชมนะเอาไว้ง่ายนะโอเคเป็นไงไปดูสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะสวัสดีกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในรายการ YTDC นะโอเคครับอยู่ในเกม GTA San นั่นแหละฮะแต่ก่อนที่ผมจะเล่น GTA San เนี่ยผมขอพูดเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงดีกว่านะบอกตามตรงจริงคุณผู้ชมผมลืมพูดถึงเรื่องนี้ไปเลยนะขอโทษด้วยแล้วกันนะใช่ฮะโอเคฮะก็ตั้งแต่ไอ้คลิปความลับของก้อนหินนางฟ้าเป็นต้นไปตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะทำไมครับตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปทำไมครับนะฮะเราจะเล่าให้ฟังนะก็คือตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมได้ทำการเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่นะฮะก็คือไอ้คีย์บอร์ดที่มันเสียงดังๆแหละที่มีคนถามว่าพี่ใช้คีย์บอร์ดยี่ห้ออะไรครับทำไมเสียงมันแก๊กมันดังน่ารำคาญอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะบอกตามตรงเลยฮะว่าที่ผมเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมันเสียงดังหรือเปล่าครับผมก็ใช้มาหลายปีนะคีย์บอร์ดยี่ห้อนั้นนะฮะใช่ครับนั่นแหละผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เพราะอะไรที่แบบมีคนบ่นว่าเสียงดังเปล่าบอกไปก่อนนะสาเหตุที่ผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสาเหตุที่ผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเสียงมันดังครับผมเปลี่ยนเพราะว่าปุ่มมันเสียง่ายๆเลยครับพอเราใช้งานมันไปเนี่ยนะฮะสักพักนึงอ่ะใช้งานไปสักปี2ปี 2-3 ปีเนี่ยคีย์บอร์ดมันเสียนะฮะอายุการใช้งานมันหมดอายุแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาครับสิ่งของที่เราใช้ไปเนี่ยสิ่งของมันต้องเสียนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคุณผู้ชมเอาไว้ง่ายนะมันเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วนะผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะคือกดคีย์บอร์ดไปปุ่มมันไม่ติดปุ่มเสียอะไรเงี้ยนะใช่ครับผมก็เลยแบบเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ครับการเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่เลยคนอาจจะคิดว่าพี่ไปซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่ใช่ไหมบอกตามตรงไม่ใช่ครับผมไม่ได้ซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่นะโอเคจะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วกันนะก็คือตอนแรกอะไอคีย์บอร์ดเนี่ยผมซื้อยี่ห้อคีย์บอร์ดที่มีชื่อว่าไอยี่ห้อไออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วไอ้ยี่ห้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะนี่นี่ไงโอเคมาแล้วฮะเดินไปหยิบคีย์บอร์ดอยู่นะเนี่ยผมซื้อยี่ห้อไอ้ MD เว้ยยี่ห้อ MD เว้ยหลายคนถามผมมาเยอะแล้วว่าพี่ใช้คีย์บอร์ดยี่ห้ออะไรนะนี่ดูคลิปนี้ก็รู้เลยนะผมใช้คีย์บอร์ดนะฮะนี่นะผมใช้คีย์บอร์ดนะยี่ห้อ MD นะคีย์บอร์ดนี่แหละนี่นะฮะคีย์บอร์ดผมราคาเท่าไหร่ครับที่ใช้นี่ไงรุ่นนี้เลยฮะใช่ครับราคาเท่าไหร่รู้ไหม
ราคาก็ 2-300 บาทนะฮะเออนั่นแหละถามว่าทำไมใช้คีย์บอร์ดราคาถูกจังทำไมไม่มีตังค์ไม่มีปัญญาซื้อคีย์บอร์ดราคาแพงเหรอบอกตามตรงผมก็มีตังค์ผมก็มีปัญญานะแต่ผมไม่ซื้อคีย์บอร์ดราคาแพงเพราะว่าผมซื้อมาแล้วมันไม่ถนัดเข้าใจป่ะเออรุ่นนี้แหละที่ผมใช้ได้แหละเออรุ่นนี้แหละนี่นะนี่คุณผู้ชมไอ้รุ่นนี้แหละที่ผมใช้คุณผู้ชมนี่นะนี่นะฮะรุ่นนี้เลยนะที่ผมใช้เนี่ยนะใช่ครับรุ่นนี้นะฮะนะฮะประมาณที่ผมซื้อมัน299ป่ะเออนั่นแหละไอ้รุ่นนี้แหละที่ผมใช้นี่แหละฮะคีย์บอร์ดราคาประมาณ 2-300 บาทนั่นแหละนั่นแหละฮะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะผมซื้อผมใช้คีย์บอร์ดยี่ห้อนี้มาก่อนแล้วนะตอนแรกอะฮะผมใช้คีย์บอร์ดยี่ห้อนี้มาก่อนครับเออนั่นแหละแล้วพอแบบทำ YouTube ไปได้ตังค์เยอะเนี่ยตอนที่ผมดังใหม่ๆอะผมก็เลยเปลี่ยนคีย์บอร์ดเลยครับไปซื้อคีย์บอร์ดแบบสีสันสวยงามมาเลยครับไปซื้อคีย์บอร์ดแบบสีสันสวยงามมาไปซื้อคีย์บอร์ดแบบเป็นมีไฟมานะพอซื้อมาใช้ปุ๊บนะฮะมันไม่ถนัดครับเออนั่นแหละพอซื้อมาใช้มันไม่ถนัดครับผมก็เลยเปลี่ยนกลับมาใช้คีย์บอร์ดรุ่นนี้นะฮะใช่ครับเออนั่นแหละฮะพอเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้สักพักนึงนะไอ้คีย์บอร์ดเนี่ยผมก็เกิดความโมโหไงอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเกิดความโมโหเพราะว่าอะไรเล่นเกมแพ้อะไรเงี้ยเล่นเกมแพ้แล้วผ่านก็ตามที่ใส่ผมนะผมก็ทำลายข้าวของคว้างมันทิ้งซะเลยแต่ว่ามันไม่ถึงกับพังนะก็แค่ปุ่มมันก็แค่ปุ่มมันไอ้นี่เว้ยก็แค่ปุ่มมันอะปุ่มมันยุบเฉยๆนะแต่อย่างที่รู้นะว่าปุ่มมันเนี่ยมันมีฟองน้ำอุดอยู่ข้างในเออปุ่มมันแบบปุ่มมันจากการที่มันแบบเด้งๆใช่ไหมปุ่มมันกดได้ปรากฏว่าผมโมโหแบบทุบคีย์บอร์ดอะไรบ้างเนี่ยคีย์บอร์ดรุ่นนี้ก็เลยแบบคีย์บอร์ดรุ่นนี้มันก็เลยแบบว่าปุ่มมันก็เลยแบบปุ่มมันไม่ได้ถึงกับพังนะปุ่มมันยุบหมดเลยนะเอาไว้ง่ายนะปุ่มมันยุบหมดเลยแล้วผมขี้เกียจมานั่งใส่ปุ่มใหม่อ่ะผมก็เลยตัดสินใจซื้อคีย์บอร์ดรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นใหม่เลยฮะใช่ครับไอตอนที่ผมฟ้างคีย์บอร์ดเนี่ยมันประมาณปี61นะประมาณปี61ไอคีย์บอร์ดตัวเนี้ยผมใช้มานานแล้วฮะเนี่ยวันที่แล้วเวลายังมีติดอยู่เลยฮะผมใช้มาตั้งแต่พ.ศ.58แล้วนะใช่ครับมันมีวันที่แล้ววันเวลาที่ซื้อด้วยติดอยู่ด้วยนะมันถ้าคุณซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็จะระบุวันที่ที่ซื้อมาด้วยฮะติดอยู่ใต้คีย์บอร์ดนั่นแหละมันตรงกับวันที่7เดือน8พ.ศ.58นะเออนั่นแหละพอผมซื้อมาสักพักนึงปุ๊บเนี่ยพอซื้อคีย์บอร์ดรุ่นนี้มาสักพักนึงผมโมโหไงทุ่มคีย์บอร์ดรุ่นเนี้ยพังเลยนะไม่ถึงกับพังหรอกแค่ปุ่มมันแค่ยุบเออปุ่มมันแค่ยุบลงไปเฉยๆนะใช่ครับเออนั่นแหละปุ่มมันแค่ยุบลงไปนะเสร็จปุ๊บไงต่อรู้ป่ะเสร็จปุ๊บนะฮะหลังจากที่ปุ่มมันยุบลงไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะหลังจากที่ปุ่มมันยุบลงไปแล้วนะจะเล่าให้ฟังฮะหลังจากที่ปุ่มมันยุบลงไปแล้วคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยฮะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมผมก็ขี้เกียจมานั่งแบบขี้เกียจมานั่งใส่ปุ่มฟองน้ำใหม่อ่ะที่มันอุดอ่ะที่มันอุดอยู่ในคีย์บอร์ดอ่ะเออเพราะปุ่มมันไอ้นี่หมดแล้วปุ่มมันผุบลงไปหมดเลยใช่ไหมพอเราทุบปุ๊บแบบทุบด้วยความโมโหปุ๊บคีย์บอร์ดไม่ถึงกับพังผมก็ไม่ได้อารมณ์รุนแรงขนาดนั้นจนแบบถึงขนาดที่ว่าทุบคีย์บอร์ดพังไม่ใช่นะฮะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฮะเสร็จปุ๊บก็ไงต่อรู้ป่ะพอปุ่มมันยุบเสร็จปุ๊บผมก็ขี้เกียจมานั่งใส่ปุ่มในคีย์บอร์ดเดิมใหม่เนี่ยผมก็เลยเก็บคีย์บอร์ดนี้ไว้ตั้งแต่ปี61นั่นแหละก็คือเก็บไว้อ่ะก็คือเก็บไว้ในห้องของผมนี่แหละฮะแล้วปุ่มที่ยุบอ่ะปุ่มที่มันยุบลงมาก็ไอฟองน้ำอ่ะไอฟองน้ำพลาสติกอ่ะไอสีไอฟองน้ำพลาสติกไอสีคล้ายๆดอกเห็ดอ่ะไอสีที่มันเป็นสีเนี่ยฮะที่มันเป็นสีอะไรวะสีชมพูอ่ะเออผมก็แบบผมก็เก็บไว้แล้วก็ใส่ถุงไว้อะไรเงี้ยนะฮะผมก็ขี้เกียจมานั่งประกอบใหม่ว่ะเออแบบเราโมโหเราอารมณ์ฉุนเฉียวเราอารมณ์รุนแรงใช่ไหมเรามันเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบเราอ่ะคือแบบเล่นเกมแล้วแบบแพ้แล้วโมโหก็ทุบคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเอออารมณ์ของเราเนี่ยจากนั้นผมก็ขี้เกียจนั่งต่อปุ่มใหม่อ่ะผมก็ไปซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่เลยฮะถามว่าซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่เนี่ยเอออันนี้คือจุดประกายที่ทำให้ผมซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่นะคือแล้วผมไปซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่เนี่ยผมไปซื้อคีย์บอร์ดรุ่นไหนมาครับก็ซื้อรุ่นเดิมเลยครับเออผมไปซื้อมาจากรุ่นเดิมนั่นแหละฮะเอาเนี่ยผมก็ไปที่ห้างแล้วก็ไปซื้อมารุ่นเดิมเหมือนกันนะฮะซึ่งผมก็ซื้อมาเรียบร้อยนะฮะซึ่งไอ้รุ่นเดิมรุ่นเนี้ยซึ่งไอ้รุ่นเดิมรุ่นเนี้ยมันก็เป็นรุ่นเดิมที่ผมทุบพังไปนั่นแหละเออนั่นแหละพอซื้อมาปุ๊บนะฮะพอซื้อมาปุ๊บผมก็มองว่าไอ้รุ่นเดิมรุ่นเนี้ยที่ซื้อมาใหม่นะคีย์บอร์ดมันปุ่มมันดูแข็งๆฝ่ารุ่นเดิมที่ผมทุบพังไปเออที่ผมทุบแล้วปุ่มมันยุบไปใช่ไหมเออก็ตามนั่นแหละเสร็จแล้วทำไงต่อหรือปะเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วผมก็ใช้ไปมาตั้งแต่ปี61เนี่ยนั่นแหละเนี่ยวันที่มันยังระบุอยู่เลยนะเนี่ยวันที่มันยังระบุอยู่เลยนะวันที่ที่ผมซื้อนะก็คือวันที่28เดือน3ก็คือเดือนมีนาแหละ28มีนา2561 28มีนา61นะเออนั่นแหละฮะหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะ
หลังจากปี61นะหลังจากเดือนมีนาปี61จนถึงวันนี้นะวันนี้มันปี62ครับปี62นั่นแหละฮะเออวันนี้มันปี62ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ปีหน้ามันปี63แล้วครับผ่านมา2ปีนะเนี่ยนะคุณดูนะคีย์บอร์ดผมมันมาพังในวันที่คีย์บอร์ดผมเนี่ยไอคีย์บอร์ดรุ่นเนี่ยที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยแหละเข้าใจปะไอคีย์บอร์ดรุ่นเนี่ยที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยเออใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี61จนถึงปีนี้ครับก็คือเดือนอะไรรู้ไหมก็คือเดือนสิงหาคมนะวันที่5ครับวันที่5สิงหาคมปี63ครับใช้มากี่ปีวะตั้งแต่ปี61 62 63ใช้มาแบบใช้มา 2-3 ปีเลยนี่หว่านะตั้งแต่61อ่ะวนมา62แล้ววนมา63โอ้โห 2-3 ปีเลยนะเว้ยเออใช้มาต้อง3ปีเลยฮะถือว่าทนมากๆเลยคีย์บอร์ดยี่ห้อนี้นี่ผมไม่ได้รีวิวสินค้านะฮะคือแบบเขาไม่ได้มาจ้างให้ผมรีวิวสินค้าหรือโฆษณาเขานะนี่ผมอยากจะรีวิวเองอยากจะพูดเองเลยนะเอาไว้ง่ายนะฮะว่าเฮ้ยสินค้าเขาก็ทนอยู่นะใช้มาต้อง 2-3 ปีแล้วคีย์บอร์ดราคาถูกนะที่เสียงมันดังๆใช่ไหมเออนั่นแหละฮะคีย์บอร์ดมันราคาถูกใช้ไปใช้มาครับปรากฏว่าไงรู้ไหมฮะปรากฏว่าที่ผมใช้ไปใช้มานี่นะบอกตามตรงเลยฮะว่าใช้ไปใช้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี61เมื่อ2ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ก็คือวันที่5ครับมันมาพังตั้งแต่วันที่5เว้ย5เมษาเอ้ยไม่ใช่5สิงหาคมนะฮะปี63ก็คือวันนี้แหละซึ่งผมก็ขอบอกคุณผู้ชมไปเลยนะว่าเฮ้ยแม่งก็ใช้ทนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออถามว่าผมจำวันที่ได้ไงคนหลายคนที่ซื้อของซื้อสินค้าเนี่ยเขาจำวันที่ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันมีวันที่ติดอยู่หลังคีย์บอร์ดตลอดเออผมก็ซื้อมานั่นแหละหลังจากนั้นผมก็เอามาใช้ครับใช้ตั้งแต่ปี61นั่นแหละจนถึงวันที่5นี่แหละเจ้าปัญหาวันที่5เมษาไม่ใช่วันที่5สิงหาปี63นี่แหละปรากฏว่าคีย์บอร์ดรุ่นเนี้ยที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยปรากฏว่าไอ้คีย์บอร์ดรุ่นเนี้ยที่ผมซื้อมาใหม่เนี่ยปรากฏว่าปุ่มมันเสียครับเออมันปุ่มมันเสียจริงครับเนี่ยมันเสียไอ้ตรงปุ่มไอ้ตัว Z ไอ้ตัว A ตัว Q อะไรเนี่ยตัวเปลี่ยนภาษาปุ่มมันกดไม่ได้ปุ่มมันเสียเอาง่ายๆถามว่าปุ่มมันเสียอีกแล้วใช้มาตั้งแต่ปี61จนถึงปี63เดือนนี้ก็คือเดือนสิงหาคมปุ่มมันเสียถามว่าผมจะทำไงต่อไปรู้ปะเอาง่ายๆเลยครับผมก็ไปซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่ครับผมก็เลยตัดสินใจไปซื้อคีย์บอร์ดรุ่นเนี้ยต้องเอายี่ห้อนี้เท่านั้นนะฮะเพราะผมมองว่าผมใช้ยี่ห้อนี้แล้วผมเคยชินกับยี่ห้อนี้ผมใช้ยี่ห้อนี้แล้วผมถนัดกับยี่ห้อนี้นะครับผมไม่คิดที่ผมจะเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมเคยเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นแพงๆเป็นพันสองพันเนี่ยผมใช้ผมก็ไม่ถนัดเว้ยมันไม่เกิดความเคยชินกับตัวเราเองอ่ะมันไม่เกิดความถนัดเว้ยอย่างที่เรารู้นะว่าสไตล์ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรในสิ่งที่ตัวเองถนัดชอบอะไรที่มันเก่าๆนะชอบอะไรที่มันเดิมๆไม่ชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอนาคตเลยผมไม่ชอบผมชอบอะไรที่มันเหมือนเดิมกับความเคยชินของตัวเองอันนี้คือสไตล์ผมนะไม่รู้สไตล์คนอื่นเหมือนผมหรือเปล่าแต่สไตล์นี่คือมันเป็นสไตล์ผมนะหลังจากนั้นผมก็ไปซื้อคีย์บอร์ดรุ่นเนี้ยไปซื้อมาจากร้านเลยฮะในห้างละห้างอ่ะเออไปที่ห้างแล้วก็ไปซื้อคีย์บอร์ดรุ่นเนี้ยไปซื้อร้านประจำที่ผมเคยซื้อเมื่อแบบเคยซื้อเมื่อก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วที่ผมเคยซื้อตั้งแต่ปี61แล้วก็ผมก็เคยซื้อตั้งแต่ปี58อีกนั่นแหละก็คือผมจะซื้อร้านนี้ตลอดนะผมไปที่ห้างมันมีหลายร้านให้เลือกใช่ไหมห้างอ่ะมันมีหลายร้านให้เลือกซื้อว่าเราจะเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์น่ะจากร้านไหนดีมันมีหลายร้านถ้าใครไปห้างอย่างตึกคอมอย่างเซ็นทรัลเนี่ยมันก็มีหลายร้านให้เลือกใช่ไหมผมก็มักจะไปซื้อร้านนี้เป็นประจำเพราะว่าผมซื้อร้านนี้มานานแล้วผมซื้อมานานแล้วตั้งแต่เมื่อปี58จนถึงปี61นะซื้อมาต้อง2ครั้งเลยนะตอนนี้ปี63ก็กะจะไปซื้อร้านนี้อีกปรากฏว่าพอผมไปซื้อปุ๊บนะฮะใช่ครับปรากฏว่าแป๋วครับเอาไว้ง่ายคือคีย์บอร์ดยี่ห้อนี้มันไม่มีขายแล้วครับคีย์บอร์ดยี่ห้อนี้มันไม่มีขายที่ร้านแล้วฮะคุณผู้ชมนะใช่ครับคีย์บอร์ดยี่ห้อนี้ไม่มีขายแล้วนะฮะใช่ครับเห็นเขาบอกว่าสินค้ามันไม่มีมานานแล้วนะใช่ครับผมก็เซ็งเลยฮะคือคีย์บอร์ดยี่ห้อเนี่ยมันไม่มีขายในร้านแล้วอะเอาเว้ยคือมันหมดแล้วอะฮะคือแบบสินค้ามันไม่มีมันหายไปหลายเดือนหลายปีแล้วอะมันหมดแล้วแหละมันหมดสต็อกของมันแล้วอะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับทั้งที่คีย์บอร์ดรุ่นเนี่ยผมจะซื้อจากร้านนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผมทำพังหรือเป็นสิ่งที่ผมทุบมันพังเองหรือไม่จะเป็นสิ่งที่ไอ้นี่หรือไม่ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ดีๆปุ่มมันเสียเองอะไรเงี้ยมันเสียเองตามธรรมชาติหรือว่าเสียเพราะตัวเราเองผมก็มาจะไปซื้อร้านนี้ตลอดแต่ครั้งนี้ก็ต้องน่าเสียดายครับคือแบบคีย์บอร์ดยี่ห้อนี้มันไม่มีขายแล้วครับคีย์บอร์ดยี่ห้อนี้ไม่มีขายในร้านนี้อีกแล้วฮะเอาง่ายๆคือมันไม่มีขายแล้วฮะ
จะทำไงได้ล่ะครับไม่มีขายแล้วผมจะไปซื้อยี่ห้ออื่นก็ไม่ได้เพราะว่าผมกลัวว่าถ้าซื้อมาแล้วก็อาจจะเอาไปทิ้งอีกผมกลัวว่าซื้อมาจะเอาไปทิ้งอีกเพราะว่าผมไม่ถนัดยี่ห้อนี้บอกตามตรงไม่ถนัดเพราะผมไม่ถนัดยี่ห้ออื่นผมถนัดแต่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเท่านั้นผมก็เลยตัดสินใจครับว่าเฮ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วรุ่นนี้ไม่ไหวแล้วเราก็เลยกลับมาที่บ้านครับผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์บิดมอเตอร์ไซค์จากห้างเนี่ยกลับมาที่บ้านนะกลับมาที่บ้านเราก็เพิ่งนึกไปได้ว่าเราก็เพิ่งนึกไปได้นะว่าเฮ้ยเรายังมีคีย์บอร์ดไอ้ยี่ห้อนี้อยู่นี่หว่าที่เราเคยทุบมันพังไปแล้วปุ่มมันยุบไปอ่ะเออนั่นแหละฮะใช่ครับเราเคยทุบมันพังไปถ้าสมมติว่าเราเอาไอ้สำลีน่ะมันยัดเข้าไปแล้วก็เอาสำลียัดเข้าไปในปุ่มแล้วก็ปุ่มมันก็กดได้เหมือนเดิมนี่หว่าเออผมคิดอย่างนี้นะเอาวิ่งง่ายผมก็เลยทำเลยฮะผมก็เลยเอาไอ้คีย์บอร์ดยี่ห้อเดิมนั่นแหละเอาไอ้คีย์บอร์ดตัวเก่ามานั่นแหละไอ้คีย์บอร์ดตัวเก่าที่ทุบพังไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะเอามาทำใหม่หมดเลยครับซึ่งผมไปเปิดดูในกุในคลังผมนะโอ้โหฝุ่นแม่งถึฝุ่นแม่งฟุ้งเลยฮะฝุ่นแม่งจับคีย์บอร์ดผมก็เลยต้องเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยมาเช็ดคีย์บอร์ดอันเก่าผมนะฮะใช่ครับเอามาเช็ดคีย์บอร์ดอันเก่าผมนะไออันที่ทุบพังไปแหละไอทุบพังคือผมไม่ได้ทุบพังทั้งคีย์บอร์ดเว้ยผมทุบแค่ปุ่มมันยุบเฉยแต่ไอสำลีมันตกลงไปเว้ยสำลีมันตกลงไปในคีย์บอร์ดแล้วน็อตมันก็หลุดอะไรเงี้ยแต่ผมก็มีสักกุไลก็ขันเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้งานได้อยู่แหละแต่ผมก็ขี้เกียจยัดปุ่มไงใช่ไหมเออทุบมันพังแล้วขี้เกียจยัดปุ่มผมก็เลยตัดสินใจแล้วก็เลยไปซื้อใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะไปซื้อใหม่มารอบนึงปรากฏว่ามาใช้อีกรอบนึงปุ่มพังอีกพอใช้อีกรอบนึงปุ่มพังอีกผมก็จะไปซื้ออีกรอบนึงปรากฏว่ามันไม่มีขายแล้วถ้าไม่มีขายเราจะทำยังไงได้มันไม่มีทางเลือกครับเราก็เลยต้องไอ้นี่ฮะเราก็เลยต้องเอาไอ้คีย์บอร์ดอันเก่าเนี่ยแหละที่เราเคยทุบปุ่มมันยุบมันพังนี่แหละเอามาซ่อมใหม่ครับเอาไว้ง่ายผมก็เลยเอาคีย์บอร์ดอันเก่าเนี่ยตั้งแต่ปี58เนี่ยเอามาซ่อมใหม่เลยฮะเอาไว้ง่ายทั้งที่ผมเคยเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี61แล้วจนถึงปี63แล้วเออเอาไว้ง่ายอันนี้คือเรื่องจริงนะเนี่ยเออผมก็เลยเอามาซ่อมใหม่โดยการแบบว่าเอาผมก็เอาแหนบเนี่ยแหนบเนี่ยยัดไอ้นี่ลงไปเว้ยเขาเรียกว่ายัดอะไรผมเรียกไม่ถูกนะยัดไอ้นี่ลงไปครับเขาเรียกว่ายัดอะไรอ่ะผมเรียกไม่ถูกดิยัดไอ้ตัวสำลีอ่ะมันไม่ใช่สำลีมันเป็นพลาสติกที่มันเป็นตัวดึบดึงดึงอ่ะไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจะทำให้ปุ่มมันมีการเด้งดึงอ่ะไอ้ตัวปุ่มอ่ะมันคือปุ่มพลาสติกอยู่ข้างบนใช่ไหมพอเรากดลงไปปุ๊บไอ้ตัวปุ่มเนี่ยมันจะทำให้ตัวพลาสติกเนี่ยไปยืดหยุ่นกับตัวระบบคีย์บอร์ดทำให้คีย์บอร์ดเนี่ยมันกดแล้วทำงานได้เออเข้าใจระบบมันป่ะคีย์บอร์ดผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนั่นแหละฮะผมก็ทำคีย์บอร์ดของผมมาใหม่ผมก็ยัดปุ่มแม่งเข้าไปอ่ะปุ่มแม่งมีเป็นร้อยปุ่มอ่ะผมก็ยัดปุ่มแม่งไปหมดเลยยัดแม่งไปทุกปุ่มเออนั่นแหละเอาสำลีอ่ะเอาไอ้สำลีไอ้สีชมพูอ่ะที่มันอยู่ใต้นะที่มันอยู่ใต้แหละที่มันอยู่ใต้ปุ่มอ่ะเอามันยัดลงไปหมดเลยครับเพราะว่าผมเคยทุบแล้วปุ่มมันยุบไปไงเข้าใจป่ะผมอธิบายเข้าใจป่ะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรฮะก็ตามนั้นโอเคจากนั้นปุ๊บพอยัดลงไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็คือเสร็จเลยฮะปรากฏว่าผมลองเอาคีย์บอร์ดนี้มาเสียบในคอมผมดูนะเรามาเสียบดูมันใช้ได้หรือเปล่าตอนแรกคอมผมอ่ะพอเสียบคีย์บอร์ดใหม่ๆไปสักพักนึงอ่ะคอมผมมันเริ่มจะไม่ทำงานเว้ยคือแบบว่าคีย์บอร์ดที่เสียบไปอ่ะคือซีเหมือนคีย์บอร์ดมันไม่เข้าอ่ะเอาไว้ง่ายเหมือนตอนแรกให้เราเริ่มเสียบคีย์บอร์ดใหม่ครั้งแรกอ่ะเหมือนกับคุณเพิ่งซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่ครั้งแรกแล้วคุณเอาไปเสียบคอมอ่ะครั้งแรกคอมมันจะเสียบไม่ได้นะเว้ยมันยังไม่ประมวลผลไงคุณจะต้องรอให้คอมอ่ะมันประมวลผลหรือว่าตรวจจับไอ้สาย USB ที่เสียบเข้าคอมก่อนถ้ามันตรวจสอบเจอปุ๊บอาจจะใช้เวลานานในการเสียบครั้งแรกอ่ะพอคุณซื้อคีย์บอร์ดมาใหม่แล้วคุณเสียบครั้งแรกอ่ะมันใช้เวลานานในการตรวจตั้งหน่อยอาจจะรอสัก1นาทีหรือ2นาทีนั่นแหละพอเสียบปุ๊บแล้วมันอ่านประมวลผลเสร็จปุ๊บเสียบปุ๊บก็ถือว่าใช้งานได้แล้วฮะเอาง่ายแต่ถ้าคุณเสียบประจำเนี่ยเสียบประจำก็คือสัก10วิก็น่าจะเข้าแล้วอะไรเงี้ยแต่นี่ก็รอเป็น1นาทีพอมันจะเข้าตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยผมก็ใจเต้นตุบๆเลยพอเสียบปุ๊บแล้วมันไม่ขึ้นเว้ยมันไม่ขึ้นเอ้ยอะไรชิบหายคีย์บอร์ดกูไม่ได้ใช้มาตั้งแต่ปี61แล้วคือมันเสียแน่นอนแล้วกูก็เก็บแม่งจนฝุ่นมันจับหมดแล้วเนี่ยผมก็เลยเอาคีย์บอร์ดเนี่ยมาทำความสะอาดใหม่หมดแล้วก็ยัดปุ่มลงไปใหม่หมดจนตอนเนี้ยมันใช้ได้เหมือนใหม่เปียบเลยนะใช้ได้เหมือนกับคีย์บอร์ดที่เพิ่งซื้อใหม่ๆเลยครับคือผมแบบก็ปัดฝุ่นเอาอ่ะผมก็ทำความสะอาดปุ่มอะไรก็ตามสไตล์ผมแหละเออนั่นแหละฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะจากนั้นเสร็จไงต่อรู้ปะจากนั้นเสร็จนะผมก็ลองเสียบดูในสาย USB ของคอมผมอะเสียบตอนแรกเอ้ยมันไม่ขึ้นเว้ยเสียบอีกรอบนึงปรากฏว่าเฮ้ยแจ็คพอตครับถือว่ามันเป็นความโชคดีของผมนะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมมากก็คือปุ่มมันขึ้นเว้ยเออนั่นแหละก็คือคีย์บอร์ดมันขึ้นกับ USB เว้ยซึ่งผมรู้สึกปีดายินดีมากๆเลยนะเอาง่ายๆนะจากนั้นนะผมก็ลองทดสอบกดปุ่มดูนะเนี่ยผมก็ลองกดดูเลยนะ
เนี่ยผมก็ลองกดดูครับว่าปุ่มไหนมันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มั่งได้ลองเช็คทุกปุ่มแล้วครับผมได้ลองเช็คหมดทุกปุ่มดูเผื่อบางปุ่มมันเสียไงเพราะว่าคีย์บอร์ดเนี่ยมันเป็นคีย์บอร์ดเก่าแล้วผมเคยทุบทิ้งเมื่อปี61ด้วยนะฮะใช่ครับปุ่มมันอาจจะเสียอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าเอามาใช้ใหม่คือปุ่มส่วนใหญ่มันก็ใช้ได้แหละปุ่มมันก็ใช้ได้แต่บางปุ่มมันอาจจะใช้ไม่ได้ปรากฏว่าผมลองเอามาใช้ใหม่โอ้ยปรากฏว่าผมลองเอามาใช้เว้ยปรากฏว่าผมลองเอามาเสียบ USB ดูเว้ยปรากฏว่าเฮ้ยมันใช้ได้ทุกปุ่มเว้ยโอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมนะอันนี้เขาเรียกก็เป็นวิธีการประหยัดอย่างหนึ่งนะเอาง่ายๆคือมันใช้ได้ทุกปุ่มซึ่งผมก็รู้สึกยินดีมากโอเคมากโอเค very good มากเลยเอาง่ายๆมันใช้ได้ทุกปุ่มเว้ยซึ่งผมก็โอเคอะนะฮะเข้าใจปะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมเอาง่ายๆโอ้โหรู้สึกยินดีจริงรู้สึกโอเคมากกับเรื่องนี้นะโอ้โหไม่มีอะไรที่จะไม่โอเคไปมากกว่านี้แล้วคุณผู้ชมเอาง่ายๆนะโอเคมันใช้ได้ทุกปุ่มเลยฮะเอาง่ายๆนะผมมองว่าไอคีย์บอร์ดรุ่นเนี้ยผมใช้มาตั้งแต่ปี58นะลองดูลองคิดดูสิฮะปี58ปี59ปี60ปี61จนผมต้องมาทุบมันในปี61อ่ะผมใช้คีย์บอร์ดอันเนี้ยยี่ห้อเดียวกันเลยนะมาต้อง4ปีเว้ยใช้มาต้อง4ปีปุ่มไม่มีการเสียปุ่มไม่เสียที่มันเสียเพราะว่าผมทุบเองนั่นแหละเออแล้วปุ่มมันยุบไปนั่นแหละแต่ว่าระบบภายในมันไม่เสียมันเสียแค่ปุ่มมันยุบแค่นั้นแหละผมก็เลยเปลี่ยนจากปี61เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคีย์บอร์ดรุ่นนี้อีกทีนะใช่ครับซึ่งไอคีย์บอร์ดรุ่นเนี้ยที่เปลี่ยนมาใหม่อีกอ่ะมันก็คือรุ่นเดียวกันแต่ก็แค่เปลี่ยนมาใหม่ซื้อมาใหม่อีกรอบนึงก็ใช้ตั้งแต่ปี61ปี62ปี63ใช้แค่3ปีปุ่มเสียแล้วนะใช่ครับปุ่มมันเสียเลยผมก็เลยเปลี่ยนกลับไปใช้คีย์บอร์ดรุ่นเดิมก็คือตัวเดิมที่ใช้ตั้งแต่ปี58แหละเอาไว้ง่ายนะผมก็เลยสรุปเลยนะฮะว่าคีย์บอร์ดรุ่นเดียวกันนะมันเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเดียวกันแท้ๆนะฮะแต่ว่าความคงทนน่ะหรือการใช้งานเนี่ยมันไม่เท่ากันเว้ยไอ้คีย์บอร์ดเมื่อปี58ยังใช้ดีกว่าคีย์บอร์ดตัวเดิมที่เพิ่งซื้อในปี61เลยนะใช่ซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันยี่ห้อเดียวกันนะแต่ว่าแบบคุณภาพมันต่างกันเว้ยคีย์บอร์ดสมัยก่อนเนี่ยแม่งใช้แล้วมันทนเว้ยคีย์บอร์ดสมัยใหม่ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเนี่ยใช้แล้วไม่ทน3ปีพังไอ้คีย์บอร์ดรุ่นนี้นะฮะไอ้คีย์บอร์ดปี58รุ่นเดียวกันเนี่ยใช้มาต้อง4ปีนะปี58 59 60 61เนี่ยแม่งไม่พังเลยนะที่ผมเปลี่ยนเพราะผมไปทุบปุ่มแล้วปุ่มมันยุบหมดไงแต่โครงสร้างคีย์บอร์ดมันก็ไม่ได้พังอะไรหรอกฮะเอาวิ่งแค่ปุ่มมันยุบแต่ผมก็ขี้เกียจต่อปุ่มก็เลยไปซื้อใหม่อย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็รู้สึกเสียดายก็ไม่เป็นไรฮะก็ตามนั้นนะเอออันนี้คือผมจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องคีย์บอร์ดผมนะไอ้คีย์บอร์ดรุ่นนี้แหละที่ผมใช้ประจำนะฮะใช้ประจำที่ผมใช้แล้วเสียงมันดังใช่ไหมหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยแม่ YTD พี่ต้องซื้อคีย์บอร์ดราคาแพงแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคีย์บอร์ดราคาถูกไม่มีหรอกครับที่กดปุ่มแล้วปุ่มมันจะดังกึกๆๆๆปุ่มมันจะดังแก๊กๆๆๆอะไรเงี้ยไอ้คีย์บอร์ดที่กดปุ่มแล้วมันต้องหนังแก๊กๆๆๆอ่ะจะต้องเป็นคีย์บอร์ดราคาแพงทุกรุ่นคือหลายคนอาจจะมองแบบนี้สำหรับผมคือไม่เกี่ยวครับคีย์บอร์ดราคาถูกเสียงดังก็มีคีย์บอร์ดราคาแพงมันก็ดังอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นคีย์บอร์ดราคาแพงครับคีย์บอร์ดราคาถูกเสียงดังก็มีผมก็ใช้คีย์บอร์ดราคาถูกนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะจริงๆผมก็มีตังค์ซื้อคีย์บอร์ดราคาแพงได้แต่ผมมองว่าผมไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ชินมันไม่ถนัดเว้ยนะสมมุติถ้าผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดเนี่ยผมเปลี่ยนจากคีย์บอร์ดรุ่นเนี่ยที่ผมใช้ประจำไปใช้คีย์บอร์ดรุ่นใหม่รุ่นแพงๆนี่อย่างเลเซอร์เลยนะเว้ยซึ่งเลเซอร์เนี่ยเป็น 1,000-2,000 และ 2-3,000 ตามราคาตามรุ่นตามเกรดไปใช่ไหมเออผมไปใช้รุ่นแพงๆผมใช้ผมก็ไม่ถนัดมันก็เท่านั้นแหละจะซื้อยี่ห้อแพงไปทำไมจะซื้อยี่ห้อแพงให้มันมาอวดคนเหรอจะซื้อยี่ห้อแพงเพื่อมาอวดคนเหรอสำหรับผมคือผมไม่ชอบอวดนะเอาง่ายๆแล้วผมก็จะบอกอีกรอบนึงก็คือนะถ้าเราซื้อคีย์บอร์ดใหม่อ่ะความเคยชินแบบเก่ามันจะไม่มีเว้ยเหมือนกับว่าเราต้องมาหัดพิมพ์คีย์บอร์ดใหม่หมดเลยเว้ยเออใช่ฮะเหมือนกับว่าเราแบบเราเรียนจบคอร์สทุกอย่างแล้วเราเรียนจบปริญญาตรีเรียนจบทุกอย่างแล้วคือเราเรียนจบภาคบังคับเราเรียนจบภาคบังคับอะไรเนี่ยก็คือแบบภาคพื้นฐานเราเรียนจบทุกอย่างแล้วแต่เหมือนกับเราเปลี่ยนคีย์บอร์ดแล้วอ่ะเราเปลี่ยนคีย์บอร์ดแล้วปุ๊บแล้วเราเปลี่ยนคีย์บอร์ดจากอันเก่าเป็นอันใหม่เนี่ยดูเหมือนว่าความสามารถเหล่านั้นมันจะหายไปเว้ยเออนั่นแหละมันก็จริงนะเว้ยอันนี้คือไม่รู้ว่าความรู้สึกคนอื่นคิดแบบผมหรือเปล่านะแต่สำหรับผมคิดแบบนี้ตรงที่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนจากคีย์บอร์ดอันเก่าเนี่ยไปเป็นอันใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าคุณต้องมาเริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นแรกใหม่เหมือนกับว่าคุณต้องมาฝึกเรียนตั้งแต่ขั้นแรกใหม่เลยเออสมมุติว่าคุณเรียนจบคอร์สไปแล้วใช่ไหมก็คือสำเร็จประสบความสำเร็จแล้วแต่ถ้าคุณเปลี่ยนจากคีย์บอร์ดอันเก่าไปเป็นคีย์บอร์ดใหม่เนี่ยซึ่งผมมองว่าเหมือนคุณจะต้องนะบอกตามตรงเลยครับว่าเหมือนคุณจะต้องไอ้นี่ผมว่านะฮะว่าเหมือนคุณจะต้องกลับมาเรียนใหม่เหมือนกับว่าคุณจะต้องกลับมานับหนึ่งใหม่นะฮะซึ่งผมมองว่าเหมือนคุณจะต้องกลับมา
ลับมาเรียนคอร์สเดิมใหม่เอาไว้ง่ายนะซึ่งผมมองว่าใช่ครับมันเป็นแบบนี้นะใช่ฮะสถานที่เราเรียนจบคอร์สไปแล้วอะแต่เราต้องแบบเราไม่มีความเคยชินไงเหมือนกับว่าเราต้องมาฝึกพิมพ์ใหม่เหมือนกับว่าเราต้องมาฝึกเรียนใหม่อะไรแบบนี้นะไอ้คือผมมองแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นคีย์บอร์ดอันเดิมที่เราชินแล้วเราจะกดอะไรก็ได้คือมันก็ตามสไตล์เราคือตามความเคยชินของสมองเราสมองเรากับสมองคนอื่นเขาไม่เท่ากันอยู่แล้วสมองผมกับสมองใครก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเอาไว้ง่ายนะสมองคนเราไม่เท่ากันมันก็จริงครับแต่ผมจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะว่าถ้าเราเปลี่ยนคีย์บอร์ดไปปุ๊บความเคยชินอย่างเดิมเราจะไม่มีเราต้องมานับที่จุดหนึ่งใหม่นะเราต้องมานับหนึ่งใหม่เราต้องมานับที่จุดเดิมใหม่ก็คือต้องมาเริ่มเรียนใหม่หมดต้องมาเริ่มฝึกใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยเพราะต้องฝึกให้มันเกิดความเคยชินเหมือนเดิมนะอันนี้คือผมพูดในมุมมองของผมนะคือสมองของผมไม่เหมือนใครก็เป็นแบบเนี้ยอันนี้คือสมองของผมเนี่ยมันไม่เหมือนใครทำให้ผมเนี่ยเกิดความแตกต่างจากคนอื่นไงฮะคือผมมีความคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วคนอื่นมีความคิดอีกแบบนึงผมไม่ชอบมีความคิดเหมือนคนอื่นอยู่แล้วเอาง่ายๆนะอันนี้คือมุมมองของผมนะสำหรับคนอื่นที่แบบเบื่อคีย์บอร์ดเก่าเนี่ยแล้วอยากจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ให้มันคีย์บอร์ดให้มันทนการใช้งานมากขึ้นให้มันดูหรูดูเท่ขึ้นคีย์บอร์ดมันดูแบบดูแพงขึ้นนะฮะแล้วก็คีย์บอร์ดมันก็ดูอะไรขึ้นแล้วก็คีย์บอร์ดแบบจะเอาไปอวดคนอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะมันก็แล้วแต่ส่วนบุคคลแล้วกันนะหลายคนเขาก็เปลี่ยนคีย์บอร์ดกันเยอะนะบางคนเขาก็อยากจะมีอะไรใหม่ๆบางคนเขาก็อยากจะค้นพบอะไรใหม่ๆบางคนเขาก็อยากจะเจออะไรใหม่ๆก็ทำไปครับแต่สำหรับผมสมองผมไม่เหมือนคนอื่นครับสมองผมไม่ชอบอะไรใหม่ๆเว้ยสมองผมไม่ชอบอะไรใหม่ๆฮะสมองผมชอบอะไรที่มันเหมือนเดิมอะไรที่มันเคยชินอะไรที่มันเดิมๆแบบเนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วผมไม่ชอบอะไรที่มันใหม่ๆหลายคนอาจจะชอบแบบอะไรที่มันแปลกใหม่ใช่ไหมหาอะไรใหม่ๆในอนาคตตัวเองหาอะไรใหม่ๆในตัวเองอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมไม่ชอบผมไม่ชอบหาอะไรใหม่ๆในตัวเองผมชอบอยู่กับอนาคตผมไม่ชอบอยู่กับอนาคตผมชอบอยู่กับอดีตและปัจจุบันนะฮะใช่ครับแต่อนาคตผมไม่ชอบแต่คนอื่นอาจจะชอบมองอนาคตใช่ไหมคืออนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมแต่สำหรับผมไม่ชอบมองอนาคตนะอันนี้คือสไตล์ผมนะใช่ฮะผมไม่ชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ผมจะชอบอะไรที่ความเคยชินมันเป็นนิสัยผมนะนอกจากจะเป็นคีย์บอร์ดแล้วผมยังมีหลายอย่างที่แบบที่ผมไม่ชอบเปลี่ยนนะเช่นเมาส์เงี้ยเมาส์ผมก็ไม่เปลี่ยนนะเมาส์ผมก็ยังใช้เมาส์เดิมนะเป็นเมาส์ Neolution eSport Extreme นะเมาส์เดิมก็เป็นเมาส์เดิมก็ยังเป็นเมาส์เดิมที่ผมถนัดที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วผมไม่ใช้เมาส์อื่นเนี่ยผมก็ไม่ถนัดเพราะผมเคยแล้วไม่รู้สมองผมมันไม่เหมือนคนอื่นเว้ยสมองผมต้องการตอบสนองเพื่อความเคยชินสมองของผมเนี่ยมันตอบสนองเพื่อความเคยชินเว้ยแต่สมองคนอื่นไม่เหมือนกันคนเรามีสมองไม่เท่ากันคนเรามีสมองไม่เหมือนกันนะคนอื่นเนี่ยอาจจะคนอื่นน่ะมักจะมองหาสมองของคนอื่นเขาเนี่ยมักจะมองหาอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาครับแต่สมองผมไม่ใช่เช่นไอ้ Windows เนี่ยไอ้ Windows เนี่ยยกตัวอย่างเลย Windows 7อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้แล้วนะมีแต่คนใช้ Windows 10ทั้งนั้นแหละแต่ที่ผมใช้ Windows 7เพราะอะไรที่ผมใช้ Windows 7เพราะว่าผมไม่ชอบ Windows 10ด้วยและ Windows 7มันใช้ง่ายเพราะความเคยชินเว้ยนี่แหละฮะอันนี้คือสมองของผมคือสมองผมมันไม่ชอบหาอะไรใหม่ๆเพราะผมมองว่าอะไรที่มันเก่าๆเนี่ยมันทำมาตรฐานไว้ดีไว้สูงอยู่แล้วแล้วเราก็ชินแล้วเราก็ถนัดกับมันอยู่แล้วผมไม่ชอบค้นหาอะไรใหม่ๆเหมือนคนอื่นเว้ยแต่คนอื่นอาจจะชอบนะก็แล้วแต่เขาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ไม่ได้ห้ามนะให้คิดอะไรผมก็ยินดีผมก็คิดดีนะผมว่ามันก็ดีนะที่คุณอ่ะมองหาอะไรใหม่ๆผมมองว่ามันก็ดีนะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละคุณก็มองหาตัวตนของคุณเองก็แล้วกันนะแต่นี่คือตัวตนของผมอันนี้คือนิสัยของผมมันไม่เหมือนใครอันนี้คือความแตกต่างเลยที่แบบคนอื่นไม่เหมือนผมและผมก็ไม่เหมือนคนอื่นก็คือตรงเนี้ยผมจะบอกอยู่ทุกครั้งนะฮะว่าผมเป็นคนที่ไม่เหมือนใครเว้ยคือสไตล์ผมเนี่ยเป็นสไตล์ที่ไม่เหมือนใครคิดดูสิฮะขนาดเล่นเกม GTA แซนเนี่ยขนาดเล่นเกมผมยังเล่นเกมเก่าๆเลยทั้งที่คอมผมก็แรงเล่นเกมใหม่ก็ได้แต่ผมไม่เล่นเพราะอะไรคือผมไม่อยากเล่นคือผมไม่ชอบเพราะผมมองว่าเกมสมัยเก่าที่ผมเคยเล่นในสมัย P1 P2 เนี่ยสำหรับผมมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆแล้วครับในสมัยนั้นซึ่งเกมสมัยใหม่ไอ้เกมสตรีมเนี่ยคือผมมองว่าผมไม่ชอบนะเว้ยเอาไว้คือผมมองว่าผมไม่ชอบเกมสตรีมเอาไว้ง่ายเอาไว้เกมใหม่ๆใช่ไหมเอาไว้คือผมไม่ชอบเกมใหม่ๆนะเอาไว้ง่ายผมไม่ชอบอะไรใหม่ๆครับผมชอบอะไรที่มันเดิมๆเก่าๆมากกว่านะฮะใช่ครับคือผมจงปักอยู่ในอดีตนะหลายคนอาจจะแซวว่าคนที่จงปักอยู่ในอดีตก็คือคนไม่มีอนาคตใช่ผมยอมไม่มีอนาคตดีกว่าครับผมยอมที่ผมจะไม่มีอนาคตดีกว่าที่ผมจะนึกถึงอดีตนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากพูดนะโอเคก็ตามนั้นนะฮะแต่ว่าร้านค้าออนไลน์มันก็มีให้ซื้อนี่หว่าอ่ะไหนก็ไอ้นี่แล้วนะไหนก็แบบไอ้ห้างที่ผมไปเดินร้านประจำเนี่ยไอ้ห้างที่ผมไปซื้อประจำมันก็ไม่มีคีย์บอร์ดรุ่นนี้มาขายแล้วผมก็ซื้อแบบออนไลน์เลยดีกว่านะออนไลน์มันก็มีส่งเนี่ยฮะมันก็มีขายอยู่เนี่ย
ออนไลน์ก็มีขายอยู่ใช่ครับมันก็จริงครับออนไลน์ยังมีขายอยู่นะใช่ครับผมรอให้ไอ้ตัวเนี่ยมันพังก่อนแล้วกันผมจะรอให้ไอ้คีย์บอร์ดตัวเนี่ยของผมเนี่ยมันพังก่อนแล้วกันนะแล้วผมค่อยซื้อเดี๋ยวผมค่อยซื้อใหม่นะเออแล้วผมค่อยซื้อใหม่แล้วกันเอาง่ายๆนะผมรอให้ตัวเนี้ยที่ผมเอามาซ่อมอีกรอบนึงอ่ะเพื่อให้มันใช้จะเรียกว่าซ่อมได้มั้ยมันก็ไม่ใช่เป็นการซ่อมหรอกก็แค่เป็นการเอาปุ่มอ่ะเอาปุ่มที่มันยุบอยู่อ่ะยัดนุ่นเข้าไปยัดพลาสติกยัดไอ้พลาสติกอ่ะเข้าไปให้มันกดได้แค่นั้นแหละปกติตอนนั้นผมทุบแหลกเลยนะทุบแหลกจนตะคีย์บอร์ดมันทนมากเลยนะเว้ยขนาดทุบขนาดผมทุบขนาดนี้มันยังไม่พังอ่ะแต่แค่ปุ่มมันแค่ยุบแค่นั้นแหละเออนั่นแหละฮะคุณผู้ชมอันนี้คือสไตล์ผมนะไม่รู้ว่ามีใครสไตล์แบบผมหรือเปล่าเนี่ยก็แนะนำเลยฮะว่าคุณผู้ชมไม่ต้องทำตามผมก็ได้ครับทำตามความคิดของตัวเองดีกว่านะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องทำตามผมหรอกครับทำตามความคิดของตัวเองดีกว่าคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงคุณที่เห็นยังไงนะฮะคุณก็ทำตามคิดของคุณคุณจะคิดนึกถึงอนาคตคุณก็นึกถึงอนาคตของคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลามองอนาคตตลอดอะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะแต่สำหรับผมคือผมไม่ได้เป็นแบบนั้นคือผมจะแบบชอบอะไรที่มันเดิมๆชอบอะไรที่มันเคยชินชอบอะไรที่มันเก่าๆเดิมๆมากกว่าเว้ยไม่ชอบอะไรใหม่ๆหรอกนะฮะเพราะผมมองว่าอะไรใหม่ๆเนี่ยมันทำให้ผมไม่เคยชินไงทำให้ผมไม่เคยชินถ้ายิ่งผมไม่เคยชินเมื่อไหร่ถ้าผมอะสมองผมไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าถ้าผมเจออะไรที่ผมจุกจิตแล้วไม่เคยชินเมื่อไหร่ผมก็ไม่อยากจะสนใจผมก็ไม่ชอบผมก็ไม่อยากจะทำมันผมก็ไม่อยากจะสนใจมันหรอกนะฮะใช่ฮะโดยเฉพาะเรื่องคีย์บอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะผมว่าเรื่องคีย์บอร์ดเนี่ยสำคัญมากกว่าเมาส์อีกนะแต่เมาส์ก็สำคัญเหมือนกันนะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกอุปกรณ์ก็สำคัญเหมือนกันนะมันก็แล้วแต่เรานะว่าเราจะเรียงลำดับความสำคัญของอุปกรณ์ไหนก่อนเป็นอันดับแรกนะใช่ฮะสำหรับผมก็คือคีย์บอร์ดก็สำคัญเมาส์ก็สำคัญนะแต่ผมจะให้เมาส์สำคัญกว่าคีย์บอร์ดนะเว้ยเพราะเมาส์อะผมจะเน้นแบบถนัดเลยนะเอาเป็นเมาส์ที่แบบผมเคยชินที่ผมถนัดเลยผมก็จะเน้นไปตามสไตล์ผมอะที่ผมถนัดที่ผมชินอะไรเงี้ยนะฮะใช่ฮะเนี่ยขนาด YouTube ผมปิดเลยนะเนี่ยขนาด YouTube Studio เนี่ยแบบใหม่ผมยังไม่ชอบเลยผมยังชอบ YouTube Studio แบบเก่ามากกว่าผมมองว่าเฮ้ยมึงไม่น่าเปลี่ยนเลยมึงเปลี่ยนมาเหี้ยกว่าเดิมทุเรศนะเปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้ยิ่งเปลี่ยนยิ่งสเปะสปะเละเทะออกทะเลไปด้วยนะแล้วไม่ใช่ทะเลธรรมดาด้วยนะทะเลอะไรทะเลทรายคุณผู้ชมนะหาไม่มุกนี้แฮะนะโอเคคลิปนี้พูดสัก1ชั่วโมงพอนะฮะการจะทำ GTA แซนด้วยลืมไปเลยว่าคลิปนี้การจะพูดสัก5นาทีแล้วก็ทำ GTA แซนปรากฏว่าไม่ได้ทำแล้วอ่ะเรายกส่วน GTA แซนยกไปพูดยกไปทำคลิปหน้าแล้วกันส่วนคลิปที่พูดถึงคีย์บอร์ดเนี่ยก็ทำในคลิปนี้แล้วกันแยกเป็นคลิปๆไปแล้วกันไม่เอามารวมกันแล้วนะฮะโอเคก็ตามนั้นแหละหลายคนอาจจะถามว่าพี่ใช้คีย์บอร์ดยี่ห้ออะไรครับก็ตามนั้นผมก็บอกไปแล้วนะว่าใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ยแหละฮะก็ MG นะฮะ MG Tiskคีย์บอร์ดนะผมอ่านผิดหรือเปล่าผมอ่านถูกหรือเปล่าขออภัยนะนั่นแหละฮะเนี่ยผมใช้ยี่ห้อนี้นะนี่เนี่ยยี่ห้อแบบก็ราคาเท่าไหร่ครับไม่แพงฮะ 2-300 บาทเนี่ยฮะยี่ห้อนี้นะเอ้ยไม่ใช่ยี่ห้อนี้นี่มันก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อกันไปนะก็ตามนั้นแหละแล้วแต่ความเคยชินของแต่ละคนนะโอเคครับในส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วฮะเดี๋ยวเจอใหม่นี้คลิปหน้าจะมีอะไรก็ติดตามชมได้เลยนะในส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มาเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ชมฟังนะก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันด้วยนะก็ไม่รู้จะมีอะไรจะพูดแล้วล่ะมันหมดแล้วล่ะคุณผู้ชมนะหมดแล้วล่ะตัวเองนั่นแหละ ปกติไอ้เรื่องเมาส์เรื่องคีย์บอร์ดเนี่ยผมจะไม่ค่อยมาพูดเท่าไหร่นะนานๆจะพูดทีนะเลือกไอ้คลิปเนี้ยกะจะพูดแค่5นาทีแล้วก็ทำ GTA แซนรวดเดียวไปเลยเว้ยปรากฏว่าไม่เอาละทำคลิปแยกไปเลยดีกว่านะไม่ได้ทำ GTA แซนละปรากฏว่า GTA แซนก็ยกยอดไปพูดคลิปหน้าแล้วกันนะส่วนคลิปนี้ก็ทำคลิปเกี่ยวกับพูดคุยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเรื่องประสบการณ์เรื่องประสบการณ์ของผมที่ทำเกี่ยวกับเรื่องคีย์บอร์ดเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับคีย์บอร์ดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพราะว่าแพลตฟอร์มหลักที่ผมใช้ไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่ PlayStation 4 PlayStation 4 Play 4อะไรไม่ใช่แพลตฟอร์มหลักผมไม่ใช่อยู่ที่โทรศัพท์แพลตฟอร์มหลักผมนะฮะที่ผมทำ YouTube เนี่ยมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมมันอยู่ที่คอมพิวเตอร์นะฮะโอเคคลิปนี้ก็อย่าอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเพียงเท่านี้นะคลิปนี้ก็อยากจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเท่านี้นะถ้าใครฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจก็ขออภัยนะเพราะว่าผมก็พูดเร็วนะก็พูดให้มันเร็วที่สุดก็คือ30นาทีถือว่ามากสุดแล้วไม่อยากจะพูดนานไปมากกว่านี้นะอย่าให้ผมพูดนานไม่ล่ะรับรองนี่คือเป็นชั่วโมงอ่ะคุณก็ฟังไหวไหมล่ะรับรองคุณเบื่อแน่นอนนะถ้าพูดเป็นชั่วโมงนะโอเคอ่ะส่วนคลิปนี้เราไปจริงๆแล้วฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับแล้วนะจุ๊บๆโอเคมาเล่าประสบการณ์นะฮะนานๆจะมาเล่าทีครับเรื่องนี้ต้องเข้าใจนะเราคลิปหน้าผมมีอะไรนะยังไม่จบคลิปอีกเหรอ
ช่เดี๋ยวคลิปหน้าที่ผมจะมีประสบการณ์อะไรมาเล่าก็ติดตามชมได้เลยนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีฮะไปจริงๆแล้วนะ